หลวงปู่ใหม่อินทศิริท่านเจ้าวาดวัดป่าเขาภูหลวงอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเมตตาแสดงธรรมในวันนี้ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วนะครับกับก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวคุกเข่ากราบพระพร้อมๆกันนะครับครับพร้อมแล้วกราบครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุบรมอาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคชาติกาทิสิตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังจากนี้ไป ก็พากันตั้งใจฟังธรรมะซึ่งเป็นธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราทุกๆคนวันนี้เป็นวันที่สำคัญสำหรับพวกเราทุกๆคนมีหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ได้มาร่วมมุทิตาสักการะพร้อมกับศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาหรือชีพามทั้งหลายได้มามอบสักการะสรีระร่างกายหลวงพ่อสนองของพวกเราที่ตันเป็นผู้ได้ประสิทธิ์ประสาทธรรมะให้กับพวกเราทุกๆคนได้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็เป็นผู้ที่ได้นำพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาได้ปฏิบัติธรรมเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดเวลาจนสิ้นอายุไขแล้วหลวงพ่อสนองท่านก็เป็นผู้ที่ได้สืบทอดข้อวัดปฏิบัติมาจากหลวงปู่สังวาลที่เป็นปรมาจารย์องค์สำคัญวันนี้ก็หลวงปู่พร้อมคณะสงฆ์มีหลวงปู่สวัสดิ์และหลวงปู่บุญทันที่ได้นำคณะศรัทธาญาติโยมมาทำบุญเพื่อปฏิบัติบูชาหลวงพ่อสนองของเราเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆคนที่มารวมกันอยู่ในที่นี่ ก็ให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาคุณงามความดีที่ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทธรรมะให้กับพวกเรามาในคราวที่ยันท่านยังมีชีวิตอยู่หรือท่านได้ละสังขารไปแล้วคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายก็ยังได้ประพฤติปฏิบัติตาม
แนวทางแห่งการปฏิบัติของท่านที่ปูพื้นฐานเอาไว้แล้วพวกเราก็เลยได้มาปฏิบัติธรรมบูชาอยู่ตลอดโดยเนืองนิดไม่มีการขาดเป็นเวลายาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่แหละคือคุณงามความดีที่พวกเราได้มาศึกษากับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้จิตของเราได้เกิดศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสในคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราตลอดมาความเชื่อนี่เราก็ได้ยินได้ฟังมาแล้วได้เห็นข้อวัดปฏิบัติมาแล้วเราถึงได้มาประพฤติปฏิบัติสืบเนื่องมาไม่ขาดระยะจนตลอดปัจจุบันนี้นี่แหละชาวพุทธของพวกเราควรที่จะปฏิบัติอย่างนี้เพื่อต่ออายุพระพุทธศาสนาหรือสืบทอดพระพุทธศาสนาของเราให้เจริญยิ่งขึ้นไปไม่มีวันที่จะเสื่อมจากจิตใจของภิกษุสามเณรหรืออุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาเป็นองค์แทนคณะสงฆ์ที่ได้มาแสดงธรรมะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทุกคนพากันตั้งใจปฏิบัติและฟังธรรมต่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิริเยทุกขมัจเจติติอิมัสสะปริยายัสสะอัตโธสาธายัสมันเตหิสักจังธัมโมโสตโบติติจากนี้ไปก็พากันเอามือวางลงที่บนตักของตนเองน้อมจิตเข้าสู่สมาธิภาวนาเพื่อทำจิตให้สะอาดรับรองเอาธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาตมาจะได้นำมาชี้แจงแสดงให้พวกเราฟังอันธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ออกประกาศพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้คือความรู้แจ้งเห็นจริงในหลักธรรมที่พระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติมาโดยอย่างอุกจิตจนกว่าจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกในโลกนั้นพระพุทธองค์ได้ปฏิบัติเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้กับปัญจวัคคีย์ทั้งห้าผู้เป็นยอดอุปถัมภ์ในครั้งนั้นจนกว่าจะได้สำเร็จมรรคผลนิพพานไม่ใช่เวลาในน้อยการทำของพระพุทธองค์นั้นเป็นการทำอย่างอุกจิตไม่เว้นแม้แต่ระยะ
ขณะจิตที่ปฏิบัติอยู่มีการเร่งในการปฏิบัติด้วยอกจิตนั้นแม้จะยืนเดินนั่งนอนพระพุทธองค์ก็ตั้งใจปฏิบัติจิตของตนอยู่ตลอดเวลาไตรตรองอยู่ตลอดเวลานี่คือความขยันหมั่นเพียรที่สร้างบารมีคือขันติบารมีวิริยะบารมีศีลบารมีที่พระพุทธองค์ได้มีอยู่ในจิตใจอยู่ตลอดเวลาการสร้างบารมีในการปฏิบัติอย่างอุกจิตนั้นจะทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นได้เข้าถึงเส้นใสที่มีความตั้งใจเอาไว้เส้นใจที่จะเข้าไปถึงจุดนั้นเราจะต้องตามกระแสจิตของเราในขณะที่ปฏิบัติจิตคำว่าอกจิตก็คือความทรมานในร่างกายสังขารธาตุขันธ์ของตนเองและก็ไปทรมานกระทั่งจิตใจที่ได้รับทุกขเวทนาในขณะที่ปฏิบัติธรรมอยู่นั้นนี่คือการปฏิบัติอย่างอุกจิตเมื่อพระพุทธองค์ถึงวาระสุดท้ายที่จะได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกในโลกแล้วนั้นก็มีการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกอันนี้แม้ร่างกายสังขารธาตุขันธ์ของตนเองยอมเสียสละหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือหลออยู่ความโลภความโกรธความหลงกามราคะตัณหาอุปาทานต่างๆก็ตัดออกจากจิตใจของพระองค์โดยหมดสิ้นนี่คือการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธองค์ได้สำละอาสวะกิเลสทั้งหลายหมดสิ้นแล้วได้ตรัสรู้คือความรู้แก้งเหตุจริงเกิดทิปจักขุทิปโสตะเกิดฌานเกิดญาณเกิดความรู้แก้งรู้ทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติอนาคตชาติอย่างครบถ้วนแล้วมองเห็นภพชาติของตนเองที่เคยเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนมาเป็นเวลายาวมานานหลายร้อยหลายพันชาติแล้วก็มองเห็นสัตว์โลกทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่หรือเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็มีการเวียนว่ายตายเกิดรุ่มรุ่มดอนดอนสูงสูงต่ำต่ำตกอยู่ในความมืดบอดไม่มีสติไม่มีปัญญาเมื่อพระพุทธเจ้าของเราเห็นอย่างนั้นเกิดความเมตตาสงสารต่อสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกในโลกแล้วจึงได้ออกประกาศพระพุทธศาสนาไม่เห็นแจกความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่เลือกกลางวันไม่เลือกกลางคืนก็จะแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลานี่เป็นมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระพุทธองค์ได้ออกประกาศพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราได้ศึกษาเอาหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราแล้วเราควรที่จะเอาไปประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์
อย่างเข้มงวดกวดขันให้พากันตั้งใจปฏิบัติอย่างอุกิจเหมือนอย่างพระพุทธองค์ของพวกเราทำไมถึงจะให้ปฏิบัติอย่างอุกิจเหมือนอย่างพระพุทธองค์ของพวกเราก็เพราะว่ากิเลสของพวกเราเนี่ยมันหยาบมันหนามันมืดมันไม่มีสติไม่มีปัญญาถึงให้ปฏิบัติอย่างอุกิจถ้าอย่างนั้นก็จะไม่ทันต่อการต่อเวลาไม่ทันต่อกิเลสและตัณหาไม่ทันต่อความโลภความโกรธความหลงที่เรียกว่าไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันเผาผลาญจิตใจของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายให้ตกอยู่ในความรุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลาความรุ่มร้อนก็คือความทุกข์ที่มันเผาผลาญจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าความรุ่มร้อนหรือกระแสของกิเลสทั้งหลายเข้ามาเผาผลาญแล้วไม่ได้เรียกฐานะไม่เรียกชั้นบรรณะไม่เรียกพระภิกษุสามเณรไม่เรียกพระราชามหากษัตริย์ไม่ได้เรียกอุบาสกอุบาสิกาก็ย่อมจะถูกมารทั้งหลายเหล่านี้เข้าครอบงำจิตใจเพราะฉะนั้นพวกเราจะทำไงถึงจะไม่ให้มารทั้งหลายเหล่านี้เข้าครอบงำจิตใจของตนเองได้ต้องอาศัยการภาคเพียรคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อสำรวมจิตของตนเองให้เข้าสู่สมาธิตามแนวทางของหลวงปู่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยนี้ที่ผ่านๆมามีหลวงปู่ครูบาอาจารย์เป็นต้นฉบับของการปฏิบัติกรรมฐานคือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเป็นต้นฉบับให้เราได้ประพฤติปฏิบัติตามนโยบายที่ท่านเคยได้ปฏิบัติเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงมาแล้วได้เห็นผลมาแล้วถึงได้เอามาประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างแบบอย่างและแนะนำสั่งสอนศิษยานุศิษย์อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายให้ได้ประพฤติปฏิบัติตามในสมัยนั้นการปฏิบัติหลวงปู่ทั้งสององค์นี้เป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีไม่มีการลดละท้อถอยมีแต่ความขยันหมั่นเพียรเป็นตัวอย่างยึดตลอดเวลาโดยวิธีการปฏิบัติท่านให้ตั้งสติอยู่กับอารมณ์สมาธิเรียกว่าอานาปานสติให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกการที่กำหนดก็ให้บริกรรมภาวนาด้วยคำบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำไมถึงให้ดูที่ตรงนี้ที่ตรงนี้ถ้าจะขยายผลออกไปก็มากเหลือที่จะพรรณนาแต่ถ้าเราจะเอามาพิจารณาเพียงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้อารมณ์จิตของเรากระสับกระส่ายจิตก็จะได้รวมง่ายๆคือให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกด้วยการบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโท
แต่ในขณะที่ลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเรานั่งสมาธิภาวนาหรือเดินจงกรมก็ให้น้อมจิตปฏิบัติอย่างนี้แต่กฎระเบียบที่หลวงปู่ท่านได้ตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อได้ใช้สติสัมปชัญญะหรือใช้ขันติคือความอดทนวิริยะความเพียรท่านถึงได้กำหนดให้เข้านั่งสมาธิโดยการนั่งคัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นนี่คือกฎระเบียบที่จะได้ใช้ในขณะที่นั่งสมาธิภาวนาเราจะได้ใช้ตนไหนถ้าเรามีขันติเราก็จะได้ขันใช้ขันติในขณะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิไปนานๆอะไรจะเกิดขึ้นนั่นแหละในขณะที่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วเราก็จะได้ใช้ขันติคือความอดทนในต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรียกว่ามารทั้งหลายจะเกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งสมาธิภาวนาอยู่มารที่จะเกิดขึ้นในขณะที่นั่งสมาธิภาวนามารตัวที่สำคัญคือกามราคะตัณหาตัวนี้เป็นจุดที่สำคัญที่จะทำให้จิตของโลคนเราหรือสัตว์โลกทั้งหลายสั่นคลอนไปตามกระแสของกิเลสทำให้ขาดสติสัมปชัญญะการภาวนาก็จะขาดตยะตามกระแสอารมณ์ต่างๆแม้เราบริกรรมภาวนาพุทโธอยู่ก็จะขาดสูญหายไปด้วยกระแสของกิเลสทั้งหลายเหล่านี้มาดึงดูดจิตใจของเราให้อารมณ์ของเราสายไปตามกระแสอารมณ์ของกิเลสทั้งหลายหรืออีกอย่างหนึ่งก็จะเกิดขึ้นกับกระแสของร่างกายสังขารธาตุขันธ์เรียกว่าธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5ที่ประคองกันอยู่นี่ก็จะมีพยาบาลที่เข้ามาเบียดเบียนในร่างกายสังขารของเราทุกๆคนที่เรียกว่าสังขารมารเกิดขึ้นในร่างกายของเราเรียกว่าเวทนามารมีการเจ็บปวดรวดร้าวไปทั่วร่างกายสังขารธาตุขันธ์นี่เราจะได้ใช้สติสัมปชัญญะประคับประคองจิตใจของเราไม่ให้หลุดไปตามกระแสที่เวทนาเข้ามาเหยียบย่ำจิตใจของเราจะได้ใช้ขันติคือความอดทนอดกั้นต่อสู้จะได้ใช้วิริยะความเพียรพยายามอยู่ตลอดเวลาบางทีเราต้องฝ่าฝืนในขณะที่เรานั่งสมาธิเวทนาเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเราก็ต้องใช้ความอดทนอดกั้นฝ่าฝืนต่อสู้มารทั้งหลายก็จะเร่งรัดการเวลาที่เราปฏิบัตินั้นอยู่นั้นให้น้อยลงไปแต่เราจะต้องใช้ขันติต่อสู้ให้มากขึ้นไปเพื่อจะเอาชนะพยามารให้ได้นี่แหละการปฏิบัติอย่างอุกจิตที่พระพุทธองค์ของพวกเราได้ต่อสู้มาก่อนแล้วตลอดถึงสาวกของพระพุทธองค์ทุกๆพระองค์ที่ท่านได้สำเร็จจิตเป็นอริยบุคคลเป็นพระอรหันตมรรคอรหันตผลมาแล้วก็ผ่านอุปสรรคอันนี้มาทั้งนั้นไม่ได้ผ่านอย่างอื่นผ่านเวทนาเอาชนะมารที่มันเกิดขึ้นในสังขารมาร
เอาชนะมารที่เรียกว่ากามราคะตัณหาอุปาทานต่างๆที่เข้ามาแทรกแซงหรือดึงดูดจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายไปสู่ในที่ต่ำเราเป็นนักปฏิบัติธรรมต้องตั้งใจอยู่ในที่สูงไม่ยอมให้จิตใจของตนเองหลุดลงไปที่ต่ำเพราะฉะนั้นมีความตั้งใจให้จิตใจของเราอยู่ที่สูงเราต้องใช้ความพยายามไม่ให้พยามารทั้งหลายซักจูงจิตใจของเราให้ตกต่ำเราจะต้องดึงจิตของเราเข้ามาสู่สมาธิให้หนักแน่นมั่นคงถาวรไม่มีการผ่อนผันถึงเรียกว่าการปฏิบัติอย่างอุกิจอย่างสาวกองค์สำคัญที่พระพุทธองค์ได้แนะนำสั่งสอนในขั้งสมัยพุทธกาลคือพระจักขุบาลท่านรู้ว่าท่านเป็นผู้เกิดขึ้นมาในโลกอันนี้แล้วมีแต่กิเลสตัณหาเข้าครอบงำจิตใจของตนเองเป็นผู้มีกิเลสหยาบจิตใจหยาบจิตใจตกต่ำขาดสติสัมปชัญญะขาดขันติความอดทนท่านถึงได้ตั้งสัจจะปฏิบัติอย่างอุกิจสมาทานเอาเนสัตสิมาปฏิบัติตลอดชีวิตไม่ว่าร่างกายสังขารธาตุขันธ์จะเป็นยังไงขอให้ได้ปฏิบัติอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าไม่ปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่ทันต่อกิเลสตัณหาของตนเองไม่ทันต่อความโลภความโกรธความหลงไม่ทันต่อพยามารที่เกิดขึ้นในสังขารธาตุขันธ์ของตนเองถึงได้ใช้สติสัมปชัญญะสมาทานการปฏิบัติอย่างอุกิจอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นแม้ดวงตาของท่านจะเกิดเป็นฝีเจ็บปวดรวดร้าวทรมานเท่าไหร่ท่านก็ใช้สติใช้ขันติคือความอดทนไม่ยอมลดละในการปฏิบัติแม้ดวงตาทั้งสองจะแตกบอดดับไปในขณะนั้นข้อเสียสละถือว่าตาเนื้อที่เกิดในปัจจุบันนี่เป็นเพราะกรรมเป็นเพราะวิบากกรรมท่านคิดอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นถ้าเรามีการเกิดในภพหน้าเราก็จะมาเป็นอย่างนี้อีกแม้จะมีหมอมารักษาเยียวยาก็ไม่ยอมรักษาถ้าจะรักษาก็ต้องนอนลงที่พื้นหลังจะต้องแตะพื้นถ้าหลังแตะพื้นเมื่อไหร่ก็ถือว่าเสียสัจจะถ้าเสียสัจจะสิ่งที่เราปรารถนาเอาไว้คือพระนิพพานนั้นก็จะไม่ได้มีไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองก็จะมีภพชาติเกิดขึ้นมาก็จะได้ตาเนื้ออยู่เหมือนเดิมโอกาสที่จะได้ทิพยจักขุนั้นไม่มีแล้วเมื่อท่านพิจารณาอย่างนี้ท่านก็เลยไม่ต้องรักษาถ้ารักษาตานั้นก็จะต้องนอนลงเมื่อไม่นอนลงหมอที่จะมารักษาตาก็ไม่มีปัญญาที่รักษาได้หมอก็เลยกลับเมื่อกลับท่านก็เข้านั่งสมาธิอยู่เหมือนเดิมเมื่อออกจากสมาธิท่านก็เดินจงกรมเปลี่ยนอริยบทอยู่อย่างนี้ยืนเดินนั่งนอนไม่มีนี่ผู้ที่ท่านสำนึกได้ว่าเป็นผู้มีกิเลสหยาบหนาสาหัสสากันไม่มีใครที่จะมาปราบปรามได้ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราก็ปราบปรามไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านถึงได้ปฏิบัติอย่างอุกิจ
ทำให้ท่านถึงได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานก่อนที่ท่านจะได้เข้าไปถึงจุดนั้นตาของท่านเป็นฝีเป็นหนองปวดทรมานไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบได้ในความทุกข์ในโลกอันนี้ยิ่งทำให้ท่านเนี่ยเกิดความเบื่อหน่าย ในร่างกายสังขารธาตุขันธ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นอย่างนี้เราไม่อยากเป็นอีกแล้วมนุษย์ไม่อยากเกิดมาเป็นมนุษย์อีกแล้วคำว่าเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารนี่เราไม่อยากมีอีกแล้วผลสุดท้ายตาทั้งสองก็แตกเมื่อตาแตกความเจ็บปวด ในขณะนั้นก็ลดลงไม่มีอะไรผลักดันอยู่ภายในไม่มีพิษร้ายที่มาทำให้เจ็บปวดรวดร้าวทรมานถึงดวงตาจะแตกในขณะนั้นความทุกข์ก็หมดไปจิตก็หลุดจากเวทนาทั้งหลายเข้ามาสู่สมาธิอย่างแน่วแน่ ผลสุดท้ายทิพยจักขุทิพยโสตะก็เกิดขึ้นที่เรียกว่าญาณเกิดขึ้นเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงรู้ทันต่อกิเลสทั้งหลายคลายจากความกำหนัดยินดีคลายจากความโลภความโกรธความหลงคลายจากทุกขเวทนาที่เกาะเหนี่ยวอยู่ในจิตใจของตนเองหมดสิ้นไปโดยอัตโนมัติกลายเป็นอริยบุคคลอรหันต์ขึ้นมาในพระพุทธศาสนาในครั้งนั้น พวกเราทั้งหลายที่ได้มาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางหลวงปู่ครูบาอาจารย์ก็ให้มีความขยันหมั่นเพียรมากขึ้นอย่าถอยหลังไม่ว่าเราจะเดินจงกรมก็ให้ระยะยาวนานมากขึ้นไม่ใช่ว่าเราจะไปกำหนดเวลา30 นาทีแล้วก็ไปนั่ง30 นาทีไปยืน30 นาทีนอน25 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 25 ชั่วโมงถึงจะตื่นขึ่นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิวันหนึ่งบางทีก็ไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้นั่งสมาธิเอาตามใจกิเลสของตนเองไม่ว่าเรียกว่ากลางคืนไม่เรียกว่ากลางวัน24 ชั่วโมงไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติเลยแต่ใจนั่นก็ต้องการความสุขอยู่ตลอดเวลา ไม่มีใครต้องการความทุกข์แต่ไม่ปฏิบัติสมควรสมควรกับผู้ที่จะปฏิบัติให้พ้นทุกข์นี่ทำยังไงพวกเราถึงจะสมควรที่จะเป็นผู้มีความพ้นทุกข์ถ้าเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติท่านจะเติมเวลาอยู่ตลอดเวลาอันดับแรกเราก็ควรก็คงจะกำหนดการเวลา เราจะนั่งสมาธิสัก30 นาทีเดินจงกรมสัก30 นาทีนี่ยืนสัก30 นาทีอย่างนี้นี่คือการกำหนดครั้งแรกในขณะที่เรากำหนดครั้งแรกนี่จิตมันยังไม่เข้าถึงสู่สมาธิจิตมันยังไม่ได้เข้าสู่ฐานสมาธิไม่ได้รับความสงบมันยังไม่ได้ละเวทนา ทรมานถูกทรมานถูกเวทนาทรมานสังขารก็ถูกเวทนาเข้ามาทรมานทรมานไปถึงจิตใจที่ไปรับผิดชอบเวทนาที่มีอยู่ในร่างกายสังขารก็สัมผัสกันอยู่อย่างนี้ก็เลยทุกข์ทั้งกายทั้งใจนี่ถึงได้มีการเปลี่ยนอริยบทแต่ถ้าเราใช้ความพยายามเติมเวลาเข้าไปเรื่อยๆ เคยนั่ง30 นาทีก็นั่งไปชั่วโมงเคยนั่งชั่วโมงก็นั่งไป2 ชั่วโมงเคยนั่ง2 ชั่วโมงก็นั่งไป3 ชั่วโมงทำไงเราถึงจะทำได้อย่างนั้นเราก็ต้องคิดว่าชั่วโมงที่ผ่านมาเรายังทำได้ชั่วโมงต่อไปเราทำไมถึงจะทำไม่ได้เราก็ต้องคิดอย่างนี้ อีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องคิดว่าเรานั่งมา1 ชั่วโมงมันมาปวดขามาแล้วปวดหลังปวดเอวมาแล้วเป็น1 ชั่วโมงแล้วก็ไม่เห็นมันขาเปื่อยออกไป
ไม่เห็นเข่ามันหลุดออกไปมันก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมเราจะนั่งดูให้มันเปื่อยลงไปให้มันขาดลงไปให้มันหลุดออกไปมันจะหลุดหรือเปล่าเมื่อมันมีเวทนามากๆเราไม่ต้องเอาจิตไปจดจ่ออยู่ที่เวทนา เราจดจ่ออยู่ที่สติสัมปชัญญะประคับประคองจิตของเราอยู่ที่ตรงกลางหน้าอกหรือบางคนก็จะรวมอยู่ที่ปลายจมูกที่เคยสำรวมเมื่อจิตสำรวมลงไปตรงนี้มันปวดมากๆจิตก็จะรวมเข้ามากๆเหมือนกันถ้ามันทรมานเข้ามาถึงจิตใจเหมือนใจจะขาดแล้วก็ดูใจมันจะขาดนั่นแหละ มันจะขาดแบบไหนผลสุดท้ายความมืดที่มีอยู่กระแสจิตมันเคยฝึกฝนอบรมมาเป็นเวลายาวนานถูกขัดเกลาอยู่ตลอดเวลาความมืดก็จะสูญหายไปเรื่อยๆความเจ็บปวดทรมานในร่างกายสังขารก็จะรวมเข้ามาที่ปลายจมูกหรือที่โครงตรงกลางหน้าอกของตนเอง เมื่อจิตรวมเข้ามาที่นี่ก็จะวางกายความมืดที่มีอยู่ก็จะจืดจางไปเลือนลางไปมันจะไปพร้อมๆกับเวทนาสูญหายไปโดยอัตโนมัติดวงจิตที่ถูกขัดเกลาก็เกิดจะเกิดแสงสีขึ้นมานั่นแหละได้มีที่ดูของจิตแล้วเมื่อเรามีที่ดูของจิตแล้วจิตก็จะจดจ่ออยู่ที่ตรงนั้น ประกอบประคองอยู่ที่ทั้งนั้นไม่ออกจากสมาธิถ้าตัวนี้ไม่สูญหายไปหรือสูญหายไปเราก็ยังจะปฏิบัติต่อไปอีกผลสุดท้ายก็วางธาตุวางขันทั้งหมดจิตก็ไปอยู่จุดสว่างเมื่อจุดสว่างนั้นเมื่อจิตของเรารวมเข้าไปถึงดวงจุดสว่างนั้นอย่างแน่วแน่แล้วกระแสนั่นก็จะ ขยายผลออกมาขยายผลก็คือสว่างมากขึ้นจากสว่างที่ตรงหน้าของเราอาจจะสว่างไปรอบร่างกายสังขารธาตุขันธ์ผลสุดท้ายก็จะรู้ไปเห็นไปทั่วในโลกอันนี้นี่คือความรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อรู้ไปทางโลกก็ศึกษาทางโลกหาข้อผิดข้อถูก หาพบหาชาติเมื่อมันหาไปแล้วสติปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นก็จะสอดส่องดูโทษดูคุณในสิ่งที่เรารู้เราเห็นเราควรที่จะยึดเอามาเป็นของเราหรือเปล่าถ้าเรายึดเอามาเป็นของเรา สิ่งที่เรารู้เราเห็นนั้นมันมีโทษหรือเปล่าจะดวงเหนี่ยวให้จิตใจของเรานี่ตกอยู่ในโลกอันนี้ในภพในชาติอีกต่อไปหรือเปล่าถ้ามันจะดวงเหนี่ยวจิตใจของเราให้ตกอยู่ในโลกอันนี้สืบต่อไปนั่นเรียกว่าความไม่ดีไม่งามจะเข้ามาแทรกจิตใจของเราจิตที่เป็นปัญญาก็จะต้องตัดสิ่งเหล่านี้ออก เมื่อตัดออกไปแล้วไม่มีความยินดีไม่มีความพอใจในสิ่งที่เรารู้เราเห็นก็เหลือแต่สิ่งที่บริสุทธิ์บริบูรณ์นี่คำว่าปัญญาหรือสิ่งที่เรารู้เราเห็นมันประกอบไปด้วยกระแสของมารทั้งหลายที่เรียกว่ากิเลสสมานสังขารมารเวทนามาร จิตของเรารู้ธรรมขั้นละเอียดมารก็มีขั้นละเอียดเข้ามาเหมือนกันที่จะมาแทรกแซงดึงดูดจิตใจของสัตว์โลกเข้าไปสู่ความหลงนี่ในขณะที่จะได้ต่อสู้กันในปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อมีคู่ต่อสู้เราก็จะได้ปฏิบัติมากขึ้นไม่ว่าจะเดินจงกรมไม่ว่าจะนั่งสมาธิภาวนาก็จะเป็นเวลายาวนาน สู้กันอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทใดก็ตามจะต้องปฏิบัติดูกระแสจิตมีสติสัมปชัญญะประคับประคองใช้สติปัญญาคอยกำจัดอยู่ตลอดเวลาสอดส่องอยู่เวลาทุกเวลา
อารมณ์อะไรจะเกิดขึ้นกระแสสติปัญญานี่ก็จะประคับประคองสอดส่องดูแลแล้วก็ตัดออกไปเรียกเอาแต่สิ่งที่เป็นธรรมะสิ่งที่เป็นธรรมะก็สิ่งที่จะหนีจากโลกอันนี้จะพ้นจากโลกอันนี้จะพ้นจากกิเลสจะพ้นจากตัณหาจะพ้นจากเวทนาทั้งหลายที่มีอยู่ในร่างกายสังขารทำไงถึงจะพ้นจากเวทนาทั้งหลาย การที่จะพ้นจากเวทนาทั้งหลายที่มีอยู่ในร่างกายสังขารไม่กระทั่งถึงกิเลสตัณหานั้นเราจะต้องตัดภพตัดชาติออกไปไม่ให้มีภพไม่ให้มีชาติต่อไปถ้าเราไม่มีภพไม่มีชาติการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็ไม่เกิดขึ้นผลสุดท้ายจิตก็เข้าสู่ความบริสุทธิ์บริบูรณ์ มีแต่สติปัญญาประคับประคองจิตใจอยู่มีความสุขมีปีติมีความเบิกบานแจ่มใสเคยนั่งหลับตามันมืดความมืดนั้นหมดไปเราก็ภูมิใจที่ได้ทิพยจักขุเราก็ภูมิใจที่เรามีสติปัญญา คอยสกัดกั้นสิ่งที่จะมัวหมองไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองอยู่ตลอดเวลานี่คือผู้มีสติปัญญาสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อตัดภพตัดชาติเวทนาทั้งหลายที่เคยมีกิเลสที่เคยมีตัณหาที่เคยมีก็จะไม่มีอีกความโลภความหลงที่เคยมีก็จะไม่มีอีก คำว่าไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะที่เผาสัตว์โลกอยู่นั้นไม่มีเมื่อไม่มีแล้วเหลือแต่ความบริสุทธิ์บริบูรณ์สุขเวทนาก็จะไม่มีนะแต่ก่อนในสุขเวทนาที่มีเนี่ยมีความสุขไปจิตของเราไปติดในความสุข มันเลยเป็นสุขเวทนาเวทนาคือการไปติดเมื่อมันไม่มีก็เกิดความทุกข์ความทุกข์นั่นเป็นเรียกว่าเวทนาแต่ถ้าเราไม่มีสุขวิสุขเวทนาแล้วจะมีแต่สุขล้วนๆที่มีอยู่ในจิตใจของตนเองนี่คือดวงปัญญาที่จะตัดกระแสกิเลสทั้งหลายที่มัน ผสมประสานอยู่กับดวงจิตที่เข้าสู่สมาธิสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะมายั่วยวนหลอกลวงทำให้เกิดความหลงนี่ปัญญามันจะสอดส่องอยู่อย่างนี้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเกิดความหลงในความรู้ของตนเองนะรู้ตรงนี้ เมื่อรู้ไปแล้วเนี่ยมันหลงไปแล้วเรียกว่าจิตมันเป็นวิปลาสขาดสติปัญญานะอย่าหลงเป็นเด็ดขาดนี่ต้องดูว่าเราทำไงถึงจะไม่หลงการที่เราจะไม่หลงสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราต้องสอดส่องดูแลอยู่ตลอดเวลาว่ามันสำรวจดูว่ามันมีโทษเจือปนอยู่หรือเปล่า จากระยะปัจจุบันนี้ไปถึงระยะยาวตลอดชีวิตของเรามันจะทำให้เรานี่ถูกทำลายลงหรือเปล่าความดีของเราจะถูกทำลายลงหรือเปล่าถ้าถูกทำลายก็จะไปย้อนก็จะเดินหน้าไปอีกถึงพบหลายพบหลายชาติในพบหน้าถ้าอย่างนั้นเราก็จะมีการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารต่อไป เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วจิตก็จะตัดออกไม่ดำเนินสติตามกระแสของกิเลสทั้งหลายจะย้อนเข้ามาดำเนินสติปัญญาเพื่อเข้าสู่ทางหลุดพ้นนี่คือดวงปัญญาที่เกิดขึ้นจากสมาธิที่นี่เรื่องสุขก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมีความอิ่มมีความเบิกบานสดชื่นอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าปีติเกิดขึ้น
ทุกขณะทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทไหนจิตก็จะตื่นอยู่ตลอดเวลาคำว่าจิตตื่นก็มีสติอยู่ตลอดเวลาในขณะที่จิตของเราประคับประคองสติสัพพัญญะอย่างแน่วแน่แล้วเรายืนสติของเราก็อยู่ประคับประคองอยู่งั้นตลอดเวลาไม่มีการว่าเสียสมาธิเรานั่งก็เหมือนกันก็ประคับประคองอยู่อย่างนั้นเรายืนก็เหมือนกันก็ประคับประคองอย่างนั้นรู้อยู่อย่างนั้นเรานอนอยู่จิตก็ประคับประคองอยู่อย่างนั้นถึงเราจะนอนเราก็รู้อยู่อย่างนั้นนอนนิ่งๆอยู่บางคนก็จะเข้าใจว่านอนไม่หลับเลยการนอนนะสำหรับจิตผู้ที่ตื่นนอนอยู่นั้นน่ะจะมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาสำรวจร่างกายสังขารอยู่ตลอดเวลาในอริยบทนอนนี่จิตไม่ได้หลับมืดบอดเหมือนคนนอนหลับคนนอนหลับเป็นอีกอย่างหนึ่งขาดสติแต่นี่จิตของเราพักผ่อนปกติเหมือนคนนอนหลับแต่ว่ารู้อยู่ตลอดเวลาอันนี้จิตมีสมาธิมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาถ้าทำได้อย่างนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเป็นหลายวันหลายคืนหลายเดือนหลายปีไปสามารถที่จะทะลุไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นโลกใดก็ตามเนี่ยจะรู้หมดนี่ถึงเรียกว่าตัสรู้นะถ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายก็เข้าสู่ทางพระนิพพานได้นี่เป็นอย่างนี้นี่ให้พากันเข้าใจในการปฏิบัติทุกคนอยากจะหลุดพ้นจะต้องสู้ในถึงที่สุดอย่างที่เราถูกนิวรณ์เข้ามาครอบงำความง่วงเนี่ยมันจะดิ่งลงไปจะหลับให้ได้เพราะเราเคยฝึกในการหลับนอนมาที่นี่เรามาต่อสู้ไม่ให้มันนอนเนี่ยการที่มันจะนอนเนี่ยมันจะมืดมืดมืดเข้าไปเรื่อยๆดิ่งดิ่งเข้าไปเรื่อยๆเหมือนใจจะขาดแต่สติของเราประคับประคองตามรู้ความมืดตามรู้กระแสจิตที่มันจะเข้าไปสู่จุดระงับของมันมันจะไปหลบไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนถึงจะเรียกว่าคนนอนหลับแต่จิตของเราตามรู้อย่างนี้มันไม่มีโอกาสที่จะไปหลับได้เพราะมีผู้รู้อยู่ตามดูอยู่เมื่อตามอยู่ดูอยู่อย่างนั้นไม่ได้หลับได้นอนผลสุดท้ายจุดนั้นจากจุดที่เป็นมืดๆก็กลายเป็นจุดสว่างขึ้นมามีแสงเกิดขึ้นมาเพราะแสงเกิดขึ้นมาความมืดก็จะสูญหายไปความสว่างเกิดขึ้นมาแทนความง่วงก็จะหายไปความสดชื่นแจ่มใสความตื่นความเบิกบานก็จะเกิดขึ้นนี่แหละคือการสำรวมสติสัพพัญญะในการปฏิบัติธรรมต้องใช้ทั้งขันติทั้งใช้วิริยะความเพียรทั้งใช้สติสัมปชัญญะประคับประคองกันไปถึงจะเรียกว่าวิริเยทุกขมัจเจติบุคคลที่จะร่วงความทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรนี่พระพุทธเจ้าได้ประกาศเอาไว้แล้วในธรรมะข้อนี้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆคนที่มาในวันนี้ได้มาปฏิบัติบูชาหรือตอบสนองบุญคุณของหลวงปู่สังวานหรือหลวงปู่สนองของพวกเราก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ยได้เข้าถึงสู่สันติสุขคือมรรคผลนิพพานและขอบุญกุศลที่พวกเราได้ปฏิบัติในวันนี้มอบถวายให้กับหลวงปู่สังวานและหลวงปู่สนองของพวกเราให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปถึงแม้ว่าท่านเข้าถึงสู่พระนิพพานแล้วก็ขอให้ท่านจงเจริญรุ่งเรืองในพระนิพพานของท่านแล้วก็ขอให้พวกเราจงมีส่วนหลุดพ้นไปตามกระแสของท่านด้วยขอให้ทุกๆคนจงสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะ เป็นการแสดงธรรมเมตตาแสดงธรรมโดยพระครูกิตติอุดมญาณหรือหลวงปู่มายอินทสิริเจ้าอาวาสวัดป่าภูหลวงอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะกราบในความเมตตา
ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะต่อไปจะเป็นการถวายผ้าไตรและไทยธรรมองค์แสดงธรรมนะคะผ้าไตรขอเชิญคุณสมพงษ์ศรีดาคำแห่งร้านบุญรัตดาที่ได้นิมนต์พระคุณเจ้ามาในวันนี้เป็นผู้ถวายผ้าไตรหลวงปู่ใหม่เรียนเชิญค่ะท่านเมตตาแสดงธรรมแล้วท่านยังได้มอบปัจจัยมาให้หลวงปู่ใหม่มอบปัจจัยมาร่วมโมทนาสวดพระภิกษุธรรมวันนี้อีก 5,000 บาทเจ้าค่ะสาธุค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนากับคุณสมพงษ์ศรีดาคำด้วยค่ะยกทั้งผ่านเลยค่ะยกทั้งผ่านสาธุขอเชิญถวายทายธรรมนะคะเรียนเชิญคุณพานิชาคุณพานิชาอมโรสดนะคะเป็นผู้ถวายทายธรรมค่ะกราบอนุโมทนาค่ะเชิญป้าขาวให้ผ่านไปหน่อยค่ะป้าขาวเชิญป้าค่ะเดี๋ยวรับตรงนู้นเลยนะคะสำหรับคุณสมพงษ์บอกมาว่าสังฆทานครั้งแรกองค์ไหนหลวงพ่อสุไพรินทร์นะคะให้ดูกันแล้วค่ะสาธุค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนากับคุณพานิชาค่ะสาธุค่ะกราบในความเมตตาขอรับพรจากหลวงปู่อีกครั้งเจ้าค่ะเอาคณะสวดอภิธรรมให้พรนะตั้งใจรับพรเนี่ยยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะธามณิโชติรโสยะธาสัพพิติโยโยวาจันตุสัมบโลโคนัสตุมาเตภวันตรโยสุขีนิขายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฒนเตอายุวันโนสุขังหาลังอยัญจะโคนาคินาดินาสังกมิสุปฏิทิตาดีคารตังหิตายัสสาธานาสุปกปะติโสยาติธัมโมจะอยังนินัสสิโตเปตานะภูชาจักตาอุรลามารัญจะภิกขุนะมโนปริณังตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัพกันติรัตนตยานุภาเวนารัตนตยาเตสสามดุขโลกาพยาเวลาโสกาสันตุจุปนวานอเนกันตรายาเปเวนาสันตุอเสสโตสัยยาสิทธิธนังลาภังโสเถปกยังสุขังบลังสิริอายุจะวันโนจะโภคังวุฒิจยสวาสตวัสสาจะอายุจะสีวสิทธิภวันตุเตมภาวะตุสัพมังกลังราคันตุสัพเนวตาสัพพุทธานุภาเวนาสดาโสธิภวันตุเตมภาวะตุสัพมังกลังราคันตุสัพเนวตาสัพธัมมานุภาเวนาสดาโสธิภวันตุเตมภาวะตุสัพมังกลังราคันตุสัพเนวตาสัพสังฆานุภาเวนาสัทธาโสทิภ
ภาวันตุเตสาธุกราบในความเมตตาด้วยค่ะค่ะต่อไปนะคะลำดับต่อไปก็จะเป็นการเข้าถวายทยธรรมองค์สวดพระพิธรรมทั้ง8รูปค่ะจากคณะเจ้าภาพจากบ้านบุญรดาหรือร้านบุญรดานะคะแล้วก็ทางวัดสังฆทานด้วยเรียนเชิญค่ะถ้าเชิญคุณแม่ชีเชิญก่อนค่ะท่านแรกมีแม่ชีมีไหมคะคุณแม่ชีเชิญค่ะเอาบัตรสีเหลืองวางไว้ที่หน้าคุณประชาเลยค่ะขอเชิญเข้าเลยทั้ง8ท่านค่ะเข้าไปเลยเดินหน้าแม่เดินเข้าไปแม่นั่งองค์แรกเลยนะจ๊ะเดี๋ยวครบ8รูปและครบ8ท่านแล้วนะคะกราบนั่งให้ตรงพระคุณเจ้าค่ะแล้วก็กราบพร้อมกันนะคะเชิญเลยค่ะมีแม่ชีทางนี้อีก2รูปเชิญนะคะให้เลื่อนไปไหนนะคะให้คุณแม่ชีเดินระวังสายไฟด้วยค่ะครบ8ท่านนี้ยังคะจะเดินออกไปที่สามใช่ไหมสองครบไหมคะครบ8ท่านหรือยังคะช่วยดูให้หน่อยค่ะครบ8ท่านไหมคะครบไหมคะแม่สุดูให้หนูหน่อยครบ8ไหมคะครบไหมคะครบนะคะขอเชิญกราบพระพร้อมกัน3ครั้งค่ะครบ8นะคะกราบครบนะคะขอเชิญกราบพระพร้อมกัน3ครั้งค่ะขอเชิญทำบ้านร่วมโมทนานะคะเสร็จแล้วเชิญทุกท่านยกเครื่องทยธรรมขึ้นมาอธิษฐานจิตก่อนค่ะก่อนจะประเคนพร้อมๆกันค่ะขออนุญาตนะคะอธิษฐานจิตค่ะพุทโธธัมโมสังโฆประเคนค่ะสาธุเราก็เลือดมาร้อนนิดนึงนะคะโยงผ้าสักครู่นึงค่ะคุณแม่ชีกระเถิบออกห่างนิดติงเท่านั้นนะคะแล้วเดี๋ยวทางพระขาวกุลบุตรที่จะเตรียมตัวจะบรรพชาก็จะบรรพชาอุปสมบทหมู่ในวันมาฆะก็จะส่งพระไตรให้นะคะช่วยรับค่ะคนละหนึ่งชุดค่ะถือไว้ก่อนค่ะวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ซึ่งดิฉันเองนั้นดีใจเหลือเกินนะคะว่าวันนี้ท่านมากันมากมายหลายรูปเลยค่ะอย่างพระอาจารย์ถนอมจารุวรรณโนนั่นมาจากวัดป่าสุวิสุทธิมรรคารามจังหวัดเพชรบูรณ์เพิ่มเติมมาอีกหนึ่งองค์นะคะเป็นพระอาจารย์ทรงยศวรธรรมโมจากวัดป่าเขาแก้วภูแสงธรรมเทพภูมิค่ะขอเชิญในฌานจิตนะคะพุทโธธัมโมสังโฆทอดผ้าค่ะสาธุอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุกราบพระพร้อมกัน3ครั้งนะคะและทุกท่านออกมารับพรมานั่งที่เดิมค่ะสำหรับการเจ้าภาพวันนี้นะคะปัจจัยค่ะเจ้าภาพวันนี้ค่ะคุณสมพงษ์ศรีดาคำและคุณพานิชาอมโรสดนะคะปักรวบรวมจากโดยคณะหลวงปู่ใหม่หลวงปู่บุญทันและญาติโยมนะคะร่วมบุญในการสวดถวายพระพิธรรมสวดถวายหลวงพ่อสนองวันนี้จากคณะญาติธรรมมา 14,300 บาทค่ะขออนุโมทนาสาธุค่ะคุณรัตดายังบอกว่าคุณสมพงษ์ยังบอกว่าเดี๋ยวคณะสงฆ์ท่านจะรวบรวมมาให้อีกด้วยกราบในความเมตตาอย่างสูงยิ่งในเจ้าค่ะในความเมตตาครั้งนี้ค่ะขอเชิญรับพรพร้อมๆกันค่ะ
ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉันนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวะสมิจันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปรณโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจะไหลทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโลโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการละชนิแลอัทธาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสักขาจะเมเปตานังทักกินังทัชชาปุเพกตมนุสารังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาอิรุณังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไหลลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามาทายาเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทานติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอยัญจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังคามหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในสงฆ์ที่ขรตังอิตายาสถานโสอุปกัปปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายโอละโลกนี้ไปแล้วเปตานะปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลัญจะภิกขุนามนุปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปะสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ
ครับขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกล่าวสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจริยคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ